เฉลิมฉลอง20ปีของภาพยนตร์แฟนฉันโอเคบ้างครับตื่นเต้นมากแล้วก็สนุกมากๆนะครับต้องบอกว่าคือตอนแรกเราก็มีความกังวลนะเพราะว่าภาพยนตร์แฟนฉันคือเรียกว่าเป็นคลาสสิกนะครับเป็นที่รักของคนดูหนังหลายๆคนมากๆนะครับแล้วเราก็มีความกังวลเราอยากทำนะเพราะว่าเรื่องราวมันน่ารักนะครับแต่ว่าเราก็มีความกังวลว่าเราจะทำได้ถูกใจคนที่ชอบหนังไหมนะครับพอเราเริ่มที่จะทำเนี่ยเราก็เลยคิดวิธีนำเสนอให้มันแตกต่างออกไปปรากฏว่าผลออกมามันคือมันเป็นเรื่องราวเดียวกับหนังแต่ว่ามันก็มีชีวิตของมันเองในความเป็นมิวสิคอลในความเป็นละครเวทีนะครับซึ่งเราก็ดีใจแล้วก็ปลื้มมากคือนั่งดูนี่คือแบบเต็มไปด้วยความสุขอ่ะมันเต็มด้วยความสนุกนะฮะแล้วก็เด็กๆน่ารักมากเพราะว่าแคสนักแสดงในครั้งนี้ก็คือสดใสมากแล้วก็เด็กๆนี่ก็คือมือใหม่มากๆจริงคือต้องบอกว่าเด็กๆแต่ละคนเนี่ยเราแคสมานะครับเราก็ทำการแคสติ้งนะครับทุกคนก็จะผ่านการออดิชั่นนะครับก็ลองดูว่าเด็กที่เคยมีประสบการณ์อาจจะเคยภาคเสียงการ์ตูนร้องเพลงการ์ตูนภาษาไทยอะไรต่างๆนี้หรือว่าใครแนะนำอะไรก็ส่งมานะครับคือแล้วก็พอมาเราลองมาดูแล้วก็คัดกรองกันใหม่อีกทีนึงนะครับแล้วเราก็ปรากฏว่าพอมาได้ครบเซตนี่เราแบบโหเราดีใจมากอ่ะเพราะเด็กๆน่ารักมากแล้วก็ที่สำคัญคือเก่งมากๆนะครับก็คัดกันอยู่พอสมควรนะครับคัดอยู่พอสมควรแต่ว่าจริงๆก็มองน้องไข่ตุ๋นเอาไว้จากโกลเด้นซองนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าน้องแอคติ้งได้มั้ยรู้ว่าร้องเพลงได้แน่ๆร้องพร้อมมากๆนะแต่ก็ไม่รู้ว่าแอคติ้งจะเป็นยังไงก็เลยลองมาดูปรากฏว่าเฮ้ยแอคติ้งก็ได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบโอ้โหแบบลงตัวมากๆยิ่งรีวิวที่ผ่านมาทุกเพศทุกวัยโหชื่นชอบหมดเลยที่ว่าต้องบอกว่ามันสนุกอ่ะมันสนุกมันคือมันผมว่ามันสนุกแล้วมันมีความสุขแล้วก็ไม่ต้องคิดมากแค่ปล่อยตัวปล่อยใจไปกับเด็กๆแล้วก็ความน่ารักของเด็กๆแล้วมันเป็นความสนุกที่มีหัวใจครับจริงๆคนทำโปรดักชั่นครั้งนี้ก็ดูแบบได้พลังงานสดใสใช่ไหมโอ้ยได้พลังงานใหม่ๆเยอะแยะมากมายจากเด็กๆนะครับได้ความสดใสนะครับแล้วก็ดูแล้วชื่นใจต้องบอกว่าดูแล้วชื่นใจสมกับเป็นละครเวทีส่งท้ายปีส่งท้ายปียังมีความสุขพี่บอยครับบอกแฟนๆหน่อยว่าแฟนจากเดอะมิวสิคัลตื่นตาตื่นใจมากกว่าที่ทุกคนคือเดี๋ยวคอยดูรีแอคชั่นของผู้คนตอนเดินออกมาก็แล้วกันว่าฝีหน้าเขาจะเป็นยังไงนะครับแต่ว่าบอกได้เลยว่ารอบพรีวิวต่างๆหรือเทสออเดียนต่างๆที่ผ่านมาเนี่ยทุกคนแฮปปี้มากทุกคนมีความสุขมากครับแล้วก็ทีมงานทุกคนเห็นรู้สึกเห็นสีหน้าของทุกคนแล้วก็รู้สึกได้ว่าทุกคนแฮปปี้เราก็แฮปปี้ขอเชิญชวนทุกคนนะอย่าลืมนะครับแฟนฉันเดอะมิวสิคัลนะครับเริ่มแสดงแล้ววันนี้จนถึง26พฤศจิกายนนี้เท่านั้นนะครับที่เมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์นะครับรีบมานะครับรีบมาครับขอบคุณครับพี่บอยขอบคุณครับขอบคุณมากครับ